าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะนรุสราต้อมคำพูดแล้วยุติความสัมพันธ์กับคิมจากกรณีชาวเน็ตโดยเฉพาะชาวทวิตเตอร์ได้สงสัยว่าทำไมเพื่อนรักอย่างนรุสราต้อมคำกับคิมอันฟอลโล่ไอจีหรือกำลังเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือไม่ล่าสุดนรุสราต้อมคำนักวอลเลย์บอลหญิงชาวไทยเปิดเผยกับทีมข่าวกีฬาช่อง3ว่ายอมรับว่าได้อันฟอลโล่ Instagram จริงเพื่อแสดงความชัดเจนว่ายุติความสัมพันธ์กันแล้วแต่ไม่ขอพูดถึงเรื่องสาเหตุเรื่องนี้อาจเพราะด้วยการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันมีเป้าหมายจะไปโอลิมปิกเหมือนกันแต่ส่วนตัวไม่เคยพาดพิงใครไม่เคยแท็กใครไปในทางที่ไม่ดีส่วนตัวมองว่าเป็นบุคคลสาธารณะดังนั้นก่อนโพสอะไรก็ต้องคิดและไม่ให้ไปพาดพิงใครเรื่องนี้ไปไกลกว่าตัวนรุสรากับคิมแล้วก็เลยอยากออกมาพูดอยากจะบอกว่าไม่มีใครก็ตามที่ก่อนจะโพสอะไรลงไปต้องรู้ความจริงถ้าไม่รู้แล้วยังทำถือว่าเสียมารยาท